ล้างดีๆด้วยโจ้ไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับแต่ว่าผมบ่เคยปลูกเลยอันนี้คานะครับเพื่อนเพิ่งไปเอามาเดี๋ยวโจ้ยกขึ้นเบิ่งดูนอสีชมพูชมพูหวานแหววน้ำบริโภคบักขนาดเลยเด้ครับนี่ท่านผู้ชมเพื่อนท่านผู้ชมนี่ครับของดีมีที่นี่ที่เดียวเด้ครับอยู่หม่องอื่นบ่มีเด้ครับเพราะว่ามันมีอยู่หม่องนี้หาใช้บ่ได้อีกเด้ครับมันมีแต่หม่องอ่อนนี่แม่นบ่แม่นนะครับเพื่อนๆนี่ค่านี่ค่าแบบนี้แซ่บนะครับเพื่อนๆดูครับอ่อนอัวๆอยู่ใส่ประกอบอาหารเนาะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็บ่ทันได้ล้างนี่ก็พอดีไปกดค่ามานะครับจากคู่สาอีกหม่องนึงมาเอามาล้างอยู่สาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนสานี่ก็บ่ได้ปล่อยปลานะครับปีนี้เพราะว่ามันแห้งต้องรอเบิ่งจักปี2ปีเบิ่งก่อนนะครับเขาจะเก็บน้ําบ่บ่ซั่นก็สิขุดต่อไปอีกสักนิดนึงนี่ต่อไปพุ่นนี่จัก3เมตรน่ะเพิ่มความลึกมันจักหน่อยครับเพื่อที่มันจะกักเก็บน้ําได้ใส่พอได้ฮดคาตะไคร้เนาะโอ้ยนี่แม่เฮาอ่อนนอนนี่แม่กินงามแล้วเบิ่งดูจ้ะโอ้ยโอ้งามอีหลีดิเพื่อนนี่นี่อยู่บ้านจวนตอนนี้เพิ่งดูครับค่าแบบนี้เอาไปเฮ็ดยังดีเพื่อนๆว่าจังสิแซ่บโจมีแนะนําบ่แนะนําเพื่อนๆบ่เอาไปบริโภคเอาไปบริโภคเด้เอาไปบริโภคต้มไก่คือบ่โอ้ยต้มปลาไม่มีตากดีล้างในสาธรรมชาติด้วยครับเพื่อนๆนี่ล่างแบบธรรมชาติอีหลีด้วยนี่ซุ้มแก่ๆเนี่ยเขาก็เอาไปอันแกงกระเสียบนี่ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลาได้เบิดแหละแต่ซุ้มมันอ่อนนี่มันก็งามอีหลีนี่เนาะอันนี้นอขาวๆอ่อนๆนี่ปลาชีนไปปลูกน้ำหน้าครับเอาไปปลูกน้ำก็ได้ครับโอ้นี่พาบึงออมจังหน่อยอันนี้ก็ซะบ่ทันได้บ่ได้ปล่อยปลาครับปีนี้ก็ยังรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะเป็นจังใดครับนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวจะได้หาไผ่เลี้ยงมาปลูกอีหลีแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องให้ทีมงานให้น้องโจ้ไปเอามาให้ขอไผ่เลี้ยงนะครับมาเอามาติดอยู่ข้างๆแดนก็ได้อยู่ฟังแดนทั้งปูนนะครับนำนี่ครับเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปด้วยค่างามๆแล้วกันนะครับค่าอ่อนนะครับงามๆเด้อคำบุญนี่เอามาฝากให้เพื่อนๆวันแววเลยนี่ครับให้เพื่อนๆได้เบิ่งเด้อครับผมนี่ครับมองมุมใหม่วันนี้ก็พามาดูขาด้วยนี่ครับโอ้มีแต่นองามๆนะครับเพื่อนๆอัวเนาะอันนี้คือค่าที่ปลูกธรรมชาติบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆนะครับนี่ครับงามเป็นแซ่บอยู่ด้วยเนาะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ